ไอ้มีขาดูไหนดูอะไรไม่ได้พี่เอ๋ทำไมไม่แปลงเพศเป็นกระเทยต้องผ่าหญิงหรอมีงูจะมีแฟนยากไหมสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนัดก็มาเยี่ยมพี่มิกนะคะซึ่งคนทั้งประเทศเข้าใจว่ามึงอ่ะผ่าหญิงกูยังไม่ได้พูดสักคำเลยว่ากูผ่าหญิงมึงบอกมึงตัดน้องน้องที่อยู่ตรงตูดเดี๋ยวมันเป็นติ่งออกมามันเป็นริเซียมาขึ้นน้องของเราก็แถลงการนะคะก็พี่มิกมาผ่านฤทธิ์ดวงไปไหนก็มานั่งตรงนี้แล้วเลยอยากคุยทำไมเราไม่แปลงที่งั้นคลิปนี้นะคะเราจะมาทำ Q&A เรื่องทำไมไม่แปลงเพศถือซะว่าคลิปนี้มาตอบคำถามทีเดียวสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่สงสัยก็จะได้มาคุยกันคลิปนี้เป็นคลิป18บวกเชิงเพศศึกษาเลยแล้วกันเนาะน้องๆอาจจะเคยแบบไปดูช่องคนอื่นแบบรีวิวแปลงเพศเงี้ยเรามารีวิวไม่แปลงเพศบ้างงั้นแต่เราก็มีลิสต์คำถามที่หลายคนอยากรู้เข้ามาส่วนตัวนั้นนะคะมาสายแบบนางงามจ๋าสายประกวดจ๋าก็จะมักเจอคำถามเมื่อไหร่จะแปลงเพศหรือเวลาคนรู้นั้นไม่แปลงเพศทำไมไม่แปลงก็จะเป็นเรื่องงงสงสัยมากๆก็เดี๋ยววันนี้จะมาตอบในมุมของเราสองเพราะว่าเป็นคำถามของเรา2คนว่าทำไมไม่แปลงอันนี้ไม่ใช่กระเทยทั้งหมดบนโลกที่จะคิดแบบนี้นะความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นเดี๋ยวมาฟังว่าทำไมเราไม่แปลงณตอนนี้แต่อีก5ปีกว่าจะแปลงก็ได้นะปี5ปีมันอาจจะมีลูกก็จริงเจ้าตัวน้อยของแม่ของพ่อทำไมไม่แปลงเพศเอามึงก่อนกูอ่ะเคยคิดว่าอยากแปลงเพศเพราะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ที่กลัวที่สุดอ่ะไม่รู้ว่าแปลงไปอ่ะเราจะแข็งแรงปกติเหมือนเดิมไหมกลัวเรื่องเลยกลัวแต่อยากมีอยากลองโดนแต่ถ้าเราโดนไปแล้วอ้าวตายห่าแล้วไม่ชอบมาเปลี่ยนกลับมายากนะเพราะมันเป็นวันเวทีเกตเราสองคนเป็นพวกโป๊กกระเทยอินเนอร์คือใช่จ้าเป็นกระเทยจ้าเวลาผู้ชายแซวอีกระเทยก็จะตอบว่าถูกต้องจ้าเก่งจังเลยไม่ได้รู้สึกเลยเวลาใครเรียกว่ากระเทยแล้วโดนด่าอะไรเงี้ยก็ใช่จ้าเป็นกระเทยจ้าคือตอนเด็กๆกันนะจะรู้สึกโมโหมากเวลามีคนมาล้อว่าเป็นกระเทยแต่พอโตมาจุดนึงอ่ะเราเป็นกระเทยใช่กูเป็นกระเทยคือต้องบอกก่อนว่ากระเทยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะกระเทยเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายแคตตาล็อกมากกระเทยมันก็คือคนเหมือนผู้หญิงอ่ะมีผู้หญิงเรียบร้อยผู้หญิงกากันกระเทยก็มีกระเทยปากโบตัวเองกระเทยอยากแอดมีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเวลาคนมาถามก็บอกเป็นกระเทยค่ะหรือด้วยเสียงด้วยอะไรมันโป๊ะแต่ไรเราไม่โป๊ะนะนี่ค่ะความจริงความโป๊ะเราเป็นศูนย์ก็เลยไม่แปลงใช่ไม่ได้แปลงแต่ตอนก่อนหน้านี้ศึกษานะแบบอุ้ยอยากมีเพราะเรามันรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วเราลองมีอีกครึ่งชีวิตอ่ะก็คงไม่เป็นไรมั้งเพราะเรามีถูกมาครึ่งชีวิตแล้วแล้วเราลองใช้ลองทำหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันท้าทายมันใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ต้องเขินทุกวันนี้ใส่กางเกงขาสั้นไม่กล้านั่งชันเข่านะแปลงบ้างนั่นไม่แปลงเพราะว่าถ้าเอาอินเนอร์จริงๆเลยนะแยกก่อนว่าเรื่องเราเชื่อมทางเพศอีกเรื่องนึงนะแต่อินเนอร์ที่ไม่แปลงจริงๆเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีไปทำไมคือกลัวไม่รู้ว่ากูจะมีไปทำไมตอนเด็กๆอ่ะอยากมีแต่ว่าเพื่อนๆมีแล้วก็รู้สึกว่าถึงวัยที่จะต้องมีตอนนั้นเคยคิดไว้เลยว่า18ต้องหาไม่เกิน20ต้องมีชีวิตจะเพอร์เฟคเขาคือมาสารงานเพราะว่าเขาก็มีกันหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเลยวัยตรงนั้นตอนนี้ไม่มีตังค์ก็ทำกู้มันก็ไม่มีกองทุนกู้ยืมสองมันไม่ได้ให้ทำมันก็ขับปูแล้วพอผ่านตรงนั้นมามันมีช่วงที่ดาวเลยว่าแต่พอผ่านมาได้ก็ปังนะอวัยวะเพศมันไม่ได้แบบเป็นตัวกำหนดว่าเราจะปังเราจะสมบูรณ์แบบเราจะเลิศเหมือนที่กูเคยคิดตอนเด็กเพราะตอนเด็กๆมีแอบคิดว่าถ้าเป็นกระเทยที่ต้องมีจิ๋มเพราะว่าเราจะต้องมีแฟนเป็นผู้ชายเออและหนึ่งอย่างที่กลัวเลยคือความรักจะไม่สมหวังเพราะเวลาผู้ชายมาคุยอย่างแรกที่เขาอยากรู้ก็คืออยากรู้ว่าแปลงยังแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยคำตอบที่เราจะตอบไปถูกหรือผิดไม่ได้ชอบแบบนี้เราผิดเราก็ผิดอีกใช่แล้วเรามีงูอยู่เวลาถ้ามีเราก็ผิดอีกมันยากตอนเด็กๆก็จะคิดว่าเออถ้ามีแต่เพอร์เฟคสำหรับนัทนะมันไม่ได้จำเป็นในชีวิตจริงๆการแต่งตัวนัทก็แตะได้แล้วนัทดันเกิดในยุคที่มันมีเหมือนตูบางรูปนั้นไม่ได้แตะนัทพูดจริงๆที่นัทไม่ได้ตอบแตะยังไงพี่เนียนจังเราตูมาเอาแต่ไม่กล้าลงรูปบีฟอร์ว่ามันจัดไปแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้คิดว่าต้องมีแต่พอแบบเราเป็นกระเทยแล้วเรามีเนี้ยแล้วเราก็มีแฟนก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเขาก็ไม่เห็นต้องมาบังคับเราทำเลยอีกคำถามนึงที่คนถามเข้ามาเยอะมากว่ากระเทยมีงูมีแฟนยากไหมส่วนตัวนั้นนะเพราะพี่20มาตอนเนี้ยเข้าปีที่8ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องนี้ซึ่งช่วงแรกๆอ่ะมีปัญหาแค่ตอนแรกเพราะพี่20เขาก็บอกจะผู้หญิงมาครั้งแรกที่เขารู้ว่ากูมีก็คือวิ่งไปอ้วกเขาเขาสารภาพกับกูว่าเขาคิดว่ากูต้องแน่นอนทรงมันแบบอ่ะได้ๆก็ถอดกางเกงมาปุ๊บนางก็เลยวิ่งไปห้องน้ำตอนแรกกูน้องวิ่งไปเตรียมไปออกวิ่งไปแต่สุดท้ายก็กลับมาเพราะว่าเรียนมุ้นแล้วแบบบางคนมีอะไรแล้วโลไปแล้วแล้วเขามานึกถึงว่าเราอะมี
ยู่แต่ถ้ามันเลยจุดที่ไม่ใช่แค่เป็นเซ็กอะมันเป็นความรักใช่ตอนแรกนางก็จะงงๆว่าแบบยังไงหรือมันไม่ได้เกี่ยวว่าผู้ชายเป็นโดยหรืออะไรเลยนะมันเป็นเรื่องของความโรแมนติกในมุมเลยที่นางรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขารักเราจริงเพราะว่าถ้าเรามีเขาก็รักอยู่แล้วแหละแต่พอเรามีแต่เขาต้องเปิดใจรับเราอะมันเป็นเรื่องข้ามขั้นอะรักข้ามสายพันธุ์มากคือผู้สาวมึงก็เคยมีงูมีแฟนยากไหมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแฟนยากไหมอ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าเรามีงูไหมเหมือนเราไปคบใครสักคนหนึ่งอ่ะถ้าสมมติว่าจะเป็นวันไนท์สแตนด์อ่ะเราคาดหวังอยู่แล้วว่าต้องแบบนี้นะอย่างเงี้ยแต่พอมันชอบรักกันคุยกันอ่ะเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าเขาจะมีจู่หรือมีจีบหรืออะไรก็ตามเพราะหลายๆครั้งที่คุยกับผู้ชายอ่ะพอเขามารู้ที่หลังว่าเรามีจีบเขาก็ตกใจแต่เขาก็ยังคุยต่ออะไรเงี้ยเพราะใจมันชอบไปแล้วเออคือเหมือนกับว่าบางทีถ้าเราไปเผลอชอบผู้ชายคนนึงที่เขาเป๊กเรามากแต่มันรู้ที่หลังว่าเขาเป็นฟรานเมนก็เราชอบไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวว่าการทำยังไงก็ว่ากันทำไม่เป็นหรอกแล้วถ้าผู้ชายคนไหนนะจีบกับเธอแล้วมาบอกว่าเธอไปแปลงเพศสิอย่างเงี้ยมันไม่รักถ้าผู้ชายรักผู้ชายเขาจะไปบอกว่าไม่ต้องทำหรอกป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเราจะขอเตือนเลยว่าถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆที่ดูอยู่อยากจะแปลงเพศต้องอยากแปลงเพศเพราะว่าตัวเราอยากแปลงจริงๆว่าจะเป็นเพราะอยากใส่ชุดว่ายน้ำสวยอยากโดนเลียูด้วยหลีหูหรืออะไรแต่อย่าไปแปลงเพราะว่าผู้ชายที่เรากำลังคุยอ่ะบอกว่าอยากให้เรามีเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเลิกกับเราไปเมื่อไหร่แล้วถ้าเราไม่ได้อยากมีจากอินเนอร์จริงๆอ่ะจะได้นะเราจะเป็นบ้านะเพราะว่าคนที่ทำส่วนใหญ่อินเนอร์ข้างในเขารู้สึกเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาอยากเป็นผู้หญิงเต็มตัวอันนี้มันพอมันมีมันซัพพอร์ตเขาว่าเขาแบบใช่เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วนะกูถึงหรอกูไม่รู้กูจะมีทำไมเพราะว่าอินเนอร์เราเป็นกระเทย มันเคยอยากมีแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้อยากมีความคิดของคนอ่ะแต่ละช่วงวัยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่การแปลงเพศมันเปลี่ยนกลับได้นะอันนี้ต้องนึกเยอะๆเพราะทำจมูกไม่ชอบเปลี่ยนนมห่างแก้ใหม่ได้ทำจมูกแล้วกลับมาไปแล้วไปเลยขั้นตอนที่3จูบกับจิ๋มอะไรจะฟินกว่ากันส่วนตัวนั้นนะด้วยความที่ยังไม่ได้มีจิ๋มก็เลยตอบไม่ได้ว่าจิ๋มมันจะฟินแค่ไหนแต่ว่าทุกวันนี้ตัวนั้นเองมีความสุขเรื่องของเซ็กมากเพราะว่าถ้าเรายอมรับตัวเองต้องบอกว่าจะมีเพื่อนๆหรือน้องๆหลายคนที่ไม่กล้ายอมรับเรื่องเรสียมทางเพศตัวเองเช่นก็เลยห้ามชักว้าวก็เลยห้ามน้ำแตกอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคนหนักกินขี้ปี้นอนอ่ะผู้หญิงยังต้องเสร็จเลยผู้ชายต้องเสร็จเลยแล้วก็เธอทำไมถึงจะเสร็จไม่ได้อันนี้เป็นแบบตลกจะใครชักว่าได้ไหมได้สิเราควยเขามีปัญหาใครจะไปมีปัญหาล่ะควยกูมันไม่ให้กูทำได้ไงล่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสพทุกคนมีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันมึงก็บอกนี้บางคนถ้าเป็นกระเทยเพศสภาพกับรสนิยมทางเพศต้องแยกกันท่านเมื่อก่อนท่านรู้สึกว่าผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้แต่ยุคนี้ไม่ใช่นะผู้ชายบางคนชอบเป็นรักก็มีแต่ไม่ได้ว่าเขาเป็นตุ๊ดไม่ได้เขาเป็นเซ็กที่ของเขาที่เขาชอบเพราะว่าคนเราอ่ะมันมีความฟินสำเร็จคล้ายๆเหมือนกันโบราณบอกว่าผู้หญิงผู้ชายต้องกันผู้ชายถึงจะเสร็จผู้ชายคนนั้นอาจจะมีความสุขกับการโดนกระทำมากกว่าใช่ป่ะไม่ต้องยกมาถึงกระเทยนะผู้หญิงบางคนก็อยากเป็นฝ่ายลุกก็มีแบบเกงในจุ๊ยเลือกจะได้เป็นฝ่ายอันนี้มันเป็นเรื่องของรสนิยมทางเซ็กไปเลยใช่และอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์ฝากคือเราอ่ะไม่ควรเอาเรื่องรสนิยมทางเพศมาล้อกันเช่นแบบว้าวเลือกว้าวอะไรอย่างนั้นว่ามันหมดยุคแล้วเพราะว่าก็ซักพ่อแล้วมันผิดอะไรเขาดอกเขาเรียนเซ็กทอยในห้องเพื่อนแล้วบอกอุ้ยดอกเรียนดูร่างหน่อยเขามีความสุขกับการทำแบบนั้นมากกว่าไปมีอะไรแต่คนมันก็แล้วแต่เขาใช่ดอกปะบางคนแบบอุ้ยวันนี้แฟนใส่เสื้อหนังแล้วแบบมีอารมณ์มากกว่าแฟนแต่งตัวอย่างอื่นเลยมันก็คือรสนิยมทางของเขาแล้วก็ไม่ต้องจัดว่าเกย์ตัวล่ำต้องแบบเป็นลุคอย่างเดียวเกย์ตัวบางต้องเป็นตัวรับอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยเวลาเราไปเห็นคนชอบเกย์เดินคู่กันแล้วใครเป็นลุคเป็นมึงเลิกถามเรื่องเขาดังนั้นคือเราจะทางเพศกับเพศสภาพแยกกันและกระเทยชอบเราได้ค่ะถ้าอยากชอบเป็นตัวเขาเขาอยากทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาอยากจะเอาไปแย่ตูดเรื่องของเขามันเป็นความสุขของเขาอ่ะฉันรู้สึกขอบคุณในที่เกิดมาในยุคนี้นะเป็นยุคที่กูเจอทั้งชายพบหญิงหญิงพบหญิงกระเทยพบชายแท้และกระเทยพบทอมทอมพบเกย์แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนตรงนี้ไงปัญหามันอยู่ที่คนอื่นชอบแล้วมีผัวสาวมากเลยเนี่ยธุระเขาธุระของเขาธุระของเราเคลียร์ยางเคลียร์เรามันแบ่งแยกกับอะไรรสนิยมทางเพศหรือว่าเพศรสนิยมอย่างเดียวเลยเพศไม่เป็นตัวกำหนดเลยว่าใครจะคู่กับใครคนมันทุกคนเหมือนกันไหนไม่หรอกแต่ความชอบมันแตกต่างกันนึกออกไหมผู้หญิงกระเทยผู้ชายทอมอาจจะชอบกินกะเพราเหมือนกันไม่จำเป็นต้องบอกว่าเอาทอมกินกะเพรานะหล่อนกินเกย์หล่อนต้องกินก๋วยเตี๋ยวนะนึกออกปะท้ายสรุปนะมึงว่ากระเทยสำหรับมึงคืออะไรคำนิยามกูอยากจะตอบตัวเองเป็นผู้ชายก็ได้ผมเป็นผู้ชายที่ชอบ
ำนมครับก็ได้เขาจะมาบอกว่าคนนี้กิริยาตุ้งติ้งมันอยู่ที่อินเนอร์เขาว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นอะไรมากกว่าเขาบอกว่าขอยกคำของพี่ปิชามาเขาบอกว่าจะเธอคืออินเนอร์ใช่ยุคนี้เราเจอผู้หญิงที่เป็นกระเทยเยอะมากกระเทยมันคืออินเนอร์หรือผู้ชายบางคนก็มีอินเนอร์กระเทยได้ได้นอกนะดังนั้นกระเทยคืออินเนอร์ส่วนเรื่องมีจูก็แยกกันเพศชายเพศหญิงก็คืออินเนอร์ที่เราสมมติมาเองว่าใช่เป็นผู้ชายต้องแมนต้องปกป้องไม่เกี่ยวผู้ชายที่เนิร์ดเรียบร้อยก็มีแต่ผู้ชายเรียบร้อยโดนด่าว่าตูดในอินเนอร์ตูดหรอหรือผู้หญิงที่แบบไม่ทำตัวสมบูรณ์ก็ไม่เกี่ยวเออได้หมดกระเทยคืออินเนอร์วันไหนอินเนอร์เราจะหมดไหมบางวันเราอินเนอร์แอปนี่ไงบางวันแบบแต่งหน้าใสแบบไปเต้นต่อสาวเออแต่บางวันเราก็บ้านคันฟีเป็นแดรกเอออินเนอร์เป็นแดรกบางวันกูก็เหมือนกระติกนะอินเนอร์หล่อเชื่อไหมบางทีก็รู้สึกว่าวันที่แต่งบอยอยากลองเป็นผู้ชายวันนึงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติประโยชน์ให้กับเด็กๆเพราะว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่ผิดเพราะกูก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเคยเจอข่าวกระเทยกลับใจเป็นผู้ชายโอ้โหแล้วคนไปเม้นนั่นไม่ผิดวันนี้สองคนอาจจะพูดว่าไม่อยากทำอีพีหน้าจัดทำก็ได้ได้เพราะว่านี่มีความรู้สึกว่าช่วงค้นหาตัวเองอ่ะมันค้นหาได้เรื่อยๆตลอดชีวิตเหมือนพ่อเคนเดลเขาเพิ่งมาแต่งหญิงตอนที่เขาแก่แล้วอะไรเงี้ยเพิ่งค้นพบว่าเออตัวเองอยากจะเป็นอะไรเงี้ยงั้นอยากฝากเพื่อนๆหรือน้องๆที่ดูอยู่ว่าตอนนี้ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราเป็นอะไรก็ไม่ต้องเครียดให้ลองให้หมดค่ะจริงค่ะดิฉันก่อนที่จะทำจิ๋มอะไรเงี้ยก็ลองลุกอีกสักรอบอ๋อเรายังพอทำได้แต่เราก็ไม่ได้ชอบแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็อยากฝากน้องๆที่เป็นสาวเพศสองหรือใครก็ตามอ่ะเกย์บางคนอยากมีจิ๋มมีอีโก้น้องกูอยากมีมากจะบอกอยากเป็นเกย์อันนั้นถ้ามันอยากทำมันก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาอยากมีเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วถ้าสมมติมันมีแล้วมันมีความสุขอ่ะก็ดีไปเหมือนที่ดิฉันมาแต่งหญิงแล้วรู้สึกว่าเป็นอย่างเงี้ยมันมีความสุขกว่าตอนนั้นได้แต่งตัวได้อะไรนึกออกมาก็ให้น้องๆลองแบบคิดดูดีๆเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรามันทำอ่ะมันเติมเต็มเราไหมคลิปนี้เราสองคนค่อนข้างเปิดใจคุยนะเพราะปกติเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมมาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยนัทคิดว่าการที่เราสองคนมาเปิดใจเปิดปากพูดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนฟังไม่มากก็น้อยในเรื่องการค้นหาตัวเองได้มากขึ้นหรือรู้จักตัวเองได้มากขึ้นสุดท้ายนี้เนี่ยจะบอกว่าอย่าให้กรอบของสังคมอย่าให้สิ่งที่มันเป็นขนบธรรมเนียมที่มันมีมานานแล้วมาเป็นตัวปิดกั้นเราไม่ใช่แค่กระเทยนะบางทีผู้ชายอยากจะไปชอบทอมผู้ชายที่อยากจะไปชอบกระเทยรู้สึกไม่กล้าชอบเพราะว่ามันมีกรอบของมันอยู่เราลองสลัดกรอบไปแล้วจะรู้ว่าชีวิตมันแฟนตาซีอย่าให้คนอื่นมาจำกัดความเราต้องให้เราจำกัดความตัวเองอ่ะไงวันนี้เราลาไปแล้วนะคะไปละบายวีอย่ามาบูลลี่เพศสมาธิไม่เราเป็นอะไรหนูมีเพศซึ่งหนูไม่ชอบเลยว่าเวลาทุกคนชอบมาเรียกหนูว่าเป็นหนูเป็นกระเทยหนูไม่ได้เป็นกระเทยต้องเรียกหนูเป็นกระเทยหนูไม่ได้เป็นกระเทยหนูเป็นอะไรหนูเป็นไม่มีเพศบางทีเธอหล่อนอยากแต่งหวานหล่อนก็แต่งใช่บางทีหล่อนแบบอยากเท่เลยแบบเสื้อขาวเกงยีนส์วินดีเซลหล่อนเออใช่